ขาไก่นะคะโดยเราใช้ผงปรุงของคนอนะคะส่วนประกอบก็ประกอบไปด้วยเนื้อไก่นะคะหั่นเป็นชิ้นล้างสะอาดข่าตะไคร้หั่นบางๆนะคะเผื่อเราจะได้ตักกินได้ด้วยนะคะใบมะกรูดพริกมะเขือเทศแล้วก็เห็ดนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็มีกะทิด้วยค่ะโดยเราจะใช้ต้มในหม้อหุงข้าวนะคะเพราะว่าหม้อหุงข้าวไฟร้อนดีค่ะโอเคก่อนอื่นก็เติมน้ำเข้าไปในหม้อหุงข้าวนะคะประมาณถ้วยครึ่งก็พอนะคะเพราะเราจะมีกะทิอีกก็เดี๋ยวเปิดไฟเดี๋ยวรอน้ำเดือดนิดนึงแล้วก็พอน้ำเดือดนะคะเราก็จะเติมกะทิแล้วก็เนื้อไก่ลงไปนะคะแล้วก็เนื้อไก่เติมกะทิแล้วก็เนื้อไก่ลงไปในน้ำเดือดนะคะแล้วก็ต้มต่อให้เดือดอีกนิดนึงนะคะเพื่อให้ไก่สุกค่ะหมั่นคนเป็นระยะนะคะก่อนจะได้ไม่ติดกันพอเริ่มเดือดนิดๆ นะคะก็ใส่ผงปรุงรสของคนอต้มข่านะคะก็จะได้รสชาติที่เข้มข้นเติมเห็ดเติมตะไคร้ข่านะคะมะเขือเทศมีทั้งใบมะกรูดด้วยก็มีส่วนหนึ่งไว้ใส่ตอนปิดท้ายนะคะความสวยต้องต่อจนกระทั่งเดือดค่ะเริ่มเดือดแล้วค่ะเติมพริกนะคะโดยแล้วเดี๋ยวก็ตักเสิร์ฟนะคะใส่ใบมะกรูดเลยหน้าอีกครั้งนึงได้เห็นสีเขียวนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะรสชาติเสร็จแล้วค่ะเมนูต้มข่าไก่ด้วยผงปรุงรสของคนอค่ะรสชาติครบเครื่องลงตัวหอมอร่อยทำได้ไม่ยากนะคะ